นมෝตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ <s umi> <c oughs> <c oughs> ังธรรมังสังฆังกนุตตรังอุปัจจายังนามาสามินะวันนี้วันมากับปูชา วันที่ชาวพุทธในเมืองไทยถือว่าเป็นวันสำคัญในรอบปีแต่ที่จริงแล้ววันสำคัญในทางพุทธศาสนาที่เป็นสากลที่ฉลองกันที่มีงานมีเวียนเทียน ทั่วโลกก็คือวันวิสาขะส่วนวันมาคะนันประเทศอื่นเขาไม่รู้จักท่านอาจารย์ที่มาด้วยวันนี้ท่านอยู่ศรีลังกา10กว่าปีกับย0่สิบปีท่านก็ไม่รู้จักมาคะปูชามั <c oughs> านเป็นอา,นายบาย หรือว่าเป็นความคิดของรัชกาลที่4บ่นัให้เรามีวันสำคัญ3วันให้พอดีกับพระไตรสรณคมก็มีวันวะวิสาขะซึ่งเป็นวันแห่งพระพุทธเจา้าก็มี วันมาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันอาสาลหาบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์วันมาคาูชาของเราก็ระลึกถึงโอกาสที่มีการประชุมพิเศษเกิดขึ้นในปีแรกของการ เผยแผ่พระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าทุกวันนี้พระอรหันต์หาดยากผู้ที่สำคัญตัวว่าเชื่อตัวเองว่าเป็นอรหันต์อาจ,จะเยอะหน่อยแต่ที่เป็นจริงน้อย ในการที่จะมีพระอรหันต์มาประชุมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ถ้ามีแค่สองสามรูปสิบสองรูปก็จะถือว่าพิเศษมากแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นพระอรหันต์ไม่มากพอสมควร แต่ที่มามีการประชุมโดยไม่มีการนัดหมายน่าอัศจรรย์ไหมที่จริงก็ไม่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่เนื่องจากว่าในพระอาหารหันต์ผันกว่ารูปนั้นก็เป็นสองสมกลุ่มใหญ่กลุ่มที่เคยบูชาไฟหลายร้อยองค์ปเ็นต้นแล้วก็อยู่แถวๆนั้นอยู่แล้ว แล้วก่พุทธกาลก็ยังเป็นธรรมเนียมของนักบวชทุกศาสนาเลยว่าที่ท,ทานของพวกที่วัดสมณะทั้งหลายจะมาประชุมกันในวันที่ประจัน์เต็มดวงดังนั้นไอการที่ประชุมกันโดยไม่นัดหมายกันก็ พิเศษก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวที่มีประชุมกันมากถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่ไม่ถึงกับอัศจ,จรรย์จริงๆแต่สิ่งที่เป็นอัศจรรย์ในทางพุทธศาสนา,าพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันว่าเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องอไรแปลกประหลาดก็ไม่อัศจรรย์เท่า กับคำสอนของพระพุทธองค์ของอความอัศจรรย์อยู่ที่พระธรรมอย่างเช้นว่าเราเห็นคนเหาะเหินเดินอากาศใเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดอัศจรรย์แในผู้ที่เห็นความอัศจรรย์แบบนี้เห็นแล้วก็แล้วไปใช่ตื่นเต้น อาจจะเกิดศรัทธาอยู่บ้างเกิดความตื่นเต้นตเกิดความศรัทธาว่าโอ้ท่านเกง่งจริงก็จบอยู่แค่นั้นถ้าพูดถึงผลต่อคุณภาพชีวิตผลในการเสริมสร้างศีลส,สมาธิปัญญานลก็ไม่มีแต่ถ้าฟังธรรมะได้อ,อัศจรรย์มากตรงที่ว่าผู้ฟังธรรมะเปลี่ยน จากคนบาปคนไม่ไม่เคยมีความละอายดอบาปความเกรงกลัวดอบากใครเป็นคนดีหรือว่าคนที่เคยเป็นพุทธชนฟังแล้วบรรลุธ,ธรรมเป็นอริยชนในด้านพุทธศาสนาการที่มนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเปลี่ยนจากความเป็นพุทธชน มาเป็นอริยชนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละอัศจรรย์แตปุที่สามารถสอนให้คนอื่นได้เห็นธรรมเรียกว่าผู้นั้นในผู้อัศจรรย์ที่นี้ในการแสดงโอวาทปฏิโมก ขอให้ทราบความหมายของคาว่าปฏิโมกก่อนนะฮะโมกนี่จะคำเดียวกับที่ทวัดสวนโมกมันก็เป็นโมฆะเป็นการลุดพ้นเป็นทางไปสู่ความรุดพ้นสิ่งที่จะนําไปสู่การออกจากทุกข์อันนี้ก็เป็นความหมายดังเดิมของคำว่าปฏิโมกก่อนที่จะเป็นชื่อของศีล ของสงสอง2้อยี่บข้อทีนี้เนะีขอสังเกตเกี่ยวกับโอวาบปฏิโมกก่อนอื่นก็คือพุทธเจ้าไม่ได้สอนอไม่ได้ให้อววาดเพื่อให้ขนม,มีกิเลสจะได้หลุดพน้นจะได้ปล่อยวางกิเลสเพราะผู้ฟังล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิน้น ท่านเราน่าจะเรียกเอโอวาทปฏิโมกนี้เหมือนเป็นคู่มือสำหรับพระอาหารหันต์ผู้ที่จะมีหน้าที่จาริกไปเผยแพร่พระธรรมทั่วมาจิมาประเทศทั่วประเทศทวีปอินเดียต่อไปพอเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาว่า พระอารียชนพระอเรียเจ้าทั้งหลายและพระอาหารหันต์ทั้งหลายถึงจะมีความเสมอกานโดยภูมิธรรมบุคลิกจริตนิสัยแนวทางก็อาจจะไม่ตรงกันในเรื่องนี้ล้มโพชาทั้งเคยเปรียบเทียบว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายเมือนนกมีนกมามีหลายสีหลายขนาดเสียงองกอ็เสียงร้องของนกแต่ละพันุก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าพันถ้านกหลายๆพันมาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ยบ้างเราก็เรียกได้ โดยรวมว่านกนกทั้งหลายบอกว่าพระอาหารหันต์หรือว่าพระริยเจ้าทั้งหลายก็คล้ายอย่างมีความแตกต่ตางกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือเป็นพันเดียวกันคือพันไม่มีกิเลสแต่เมื่อพระริยเจ้าออกจากหมู่คณะ ไปอยู่องค์เดียวสังสอนลูกศิษย์ลูกหาแต่และองค์มักจะพูดในสิ่งที่ท่านถนัดมักจะพูดตามสไตล์ของท่านาอย่างนั้นแหละท่านานานเข้าบางทีลูกศิษย์ลูกหาของท่านแล้วลูกศิษย์ของลูกศิษย์แล้วรุ่นต่อไปอาจจะทำให้คำสอนเพี้ยนไป ได้และไม่เพียงคืออาจจะมีบางส่วนที่ตกล่นไปนี้พระพุทธองค์รัตอาวาดปฏิโมกเพื่อเป็นคู่มือราะว่าพระไปที่ไหนท่านจะสอนอย่างไรใช้วิธีเทคใช้เทคนิคกุศลุบายอย่างไรท่านก็จะมั่นใจว่าก็ยังตรงตามหลักเดิม ในอวาตปฏิโมกซึ่งไม่กี่บรรทัดไม่กี่คำพระพุทธองค์จึงสรุปคำสอนของพระองค์ก็เริ่มโดยโดยการกำหนดสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานแต่ในอวาตปฏิโมก เราคงคงได้เห็นว่าพุทธองค์จะใช้คำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอครั้งคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นแต่พระพุทธศาสนาที่เคยปรากฏอยู่ในอดีตก็มีแล้วที่จะมีในอนาคตก็มี นิลักการนี้มั็นลักการตายตัวสำหรับพุทธศาสนา,าทุกทุกยุคทุกสมัยนิพพานคืออะไรในนิพพานซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสูงสุดเราอธิบายได้ยากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่านิพพานต้องอยู่เนื้อภาษาภาษาเป็นของสมุติ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยต่อการสื่อสารแต่ไม่ได้หมายความว่าภาษาสามารถอธิบายสามารถชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างได้และนิพานเนื้อภาษาเพราะนั้นนโยบายของ พระพุทธองค์เองและพระสาวกสูงมากสูวใหญ่กล่าวถึงพระนิพพานท่านจะ,ะพยายามให้เราเข้าใจความหมายโดยการปองบอกว่าสิ่งที่ไม่ใช่พระนิพพานใช่ไหมเวลาเราตรงการจะอธิบายว่าอะไรคืออย่างไรลราหาศัพท์ไม่ได้ เราก็ต้องพบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้เหมือนสุขภาพกายแต่ว่าโอ้สุขภาพเราดีแล้วถ้ามีใครถามว่าสุขภาพดีมันเป็นอย่างไรนั่ก็พูดยากเหมือนกันแค่แค่นี้สุขภาพกายก็ยังพูดยากอยู่นั้นจะตอบก็มันจะต้องตอบในทางลบว่า ก็ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นโรคร้ายแรงไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่เรียกว่าสุขภาพดีก็เป็นเทคนิคและเป็นคูสลุบายที่จะให้เข้าใจสิ่งที่อยู่เนื้อภาษาหรือสิ่งที่ภาษาเขาไม่ถึง โดยให้อย่างน้อยที่สุดก็ให้ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นใช่ว่านั่นไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่นั้นก็ไม่ใช่ถ้าตัดเออส่วนที่ไม่ใช่ออกไปเอที่เหลือก็ใช่เพราะฉะนั้นพระนิพพาน่าน,นก็บอกว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าคำว่าโลภโกรธหลงอันนั้นก็เป็นเป็นศับ ที่เรียกว่าเป็นสัเ์เป็นร่มหมายถึงว่าเป็นอัมเบร่าหมายถึงว่ามันจะมีมันจะคุมศัพท์คุมกิเลสหลายตัวเอ่คำว่าโลกมันเป็นรากอาของกิเลสหลายตัวแล้วเรียกว่าเป็นร่มที่คุมกิเลสหลายตัวโกรธก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องโกรธ เต็มที่มันจึงจะอยู่ในตระกูลโกรธมีตั้งแต่เรื่องกระรําคาเล็ก,ลกๆน้อยๆตลอดถึงความโมโหสุดขีดมันก็อยู่ในกลุ่มของกิเลสฝ่ายโทสะและฝ่ายโกรธความหลงนี <c oughs> ่ก็รวมถึงเรื่องความวิตกกังวลความฟุ้งซา่านวุ่นวายความ งมงายความหลงหลความประมาทหลายอย่างจะจะอยู่ในในตัวนี้เราจะเกิดจากกรรากนี้นิพพานก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือไม่มีกิเลสตระกูลโลกไม่มีกิเลสตระกูลโทสะไม่มีกิเลสตระกูลโมหะเลยและไม่ใช่ว่ามันหายไปชั่วคราวหายไปโดยสิ้นเชิง อย่างในในบทสดวดโมไม่กลับกันม่เริกหมายถึงว่าหมดจบฉะนั้นนิพานไม่ใช่สถานที่นิพานไม่ใช่สถานที่จะไปเที่ยวได้แต่ว่าเมื่อกิเลสต,ตระกูลโลภะตระกูลโทสะตระกูลโมหะหมดสิ้นไป สิ่งที่เหลือก็คือนิพพานทนีเมื่อเราจะทำความเข้าใจในเรื่องนิพพานเราก็มีวิธีวิธีหนึ่งคือดูผู้ที่เข้าถึงนิพพานแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เรียกว่าพระอระหันต์คือจิตใจของท่านเนี่ยเป็นนิพพานก็เท้าถึงนิพพานแล้วเพราะไม่มีกิเลสดี๋ยวเราก็สังเกตดูว่าผู้ที่ เขาถึงนิพพานแล้วผู้เป็นอารหันแล้วถึงแม้ว่าปุคลิกปังยางก็อย่างเหมือนเดิมถ้าเป็นถ้าท่านเคยเป็นพุทธชนพูดมากท่านก็คงเป็นพระอารหันพูดมากเหมือนกันถ้าเป็นพุทธชนพูดน้อยก็จะเป็นพระอารหันพูดน้อยอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่เกี่ยวกับกิเลสแต่ว้เรื่องของปุคลิก แต่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและความหลากหลายแล้วพอจับประเด็นไมว่าว่าพระอาหารหันต์จะทุกทุกองเนี่ยจะมีคุณธรรมข้อนี้เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งเราดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นว่ามีสองข้อที่เด่นชัดข้อแรกคือปัญญาข้อที่สองคือ,ค,อความกาุุณา ไอ้คำความการุณาคือความตรงการที่จะช่วยให้ผู้มีทุกข์จะพ้นจากทุกข์และปัญญากับความการุณาถือว่าเป็นคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้กวีเคยเปรียบเทียบเหมือนปีกของนกอินทรีปีกสองปีกคางหนึ่งคือปัญญา ครั้งหนึ่งคือความการุณาซึ่งเราดูจากพุทธประวัติก็ได้ว่าพระพุทธองค์สมปันลุธรรมปันลุพระอนุทรสมาสัมโทธญาณด้วยปัญญาแต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงปันลุด้วยปัญญาความการุณาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิสูจน์การตัวเองว่า ความทุกข์ของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือคือไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนไม่ใช่การตนบรนดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าล่องโทษหรือว่าตนบรนดาลอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจาอวิชชา เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงและเมื่อพระพุทธองค์ทรงสำนึกว่าใน <c oughs> ในอริยสัจสี่ว่าทุกมีอยู่และทุกมีเหตุและทุกที่มีเหตุเกิดมันก็มีเหตุตดับได้มนุษย์ทั้งหลายสามารถปฏิบัติตาม พระยุคลบาทของพระองค์ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อพระพุทธองค์เห็นความทุกข์ของมนุษย์แล้วทรงรู้ชัดกับพระไพรไยของพระองค์ว่าเอกความทุกข์นี้เขาสามารถปล่อยวางได้เขาสามารถรุดผลได้เขาทุกข์ด้วยไม่จําเป็น พทธองค์จะเกิดความการุณาว่าทำยังไงนอเจ่าจึงจะได้พ้นจากความทุกข์เหมือนที่เราได้พ้นไปแล้วจากนั้นปัญญาก็กลับมามีบทบาทห,หว่าต้องสอนอย่างไรอสิ่งที่เราเข้าถึงแล้วจะแป่งบานให้คนอื่นที่ยังเป็นพุทธชนยังมีกิเลสหนาเขาจะยอมเขาจะามีกำลังใจเขาจะฝึก ตนตามที่เราเคยฝึกนี่พุทธองค์ทรงชัยปัญญาดนั้นปัญญากับความการุณาอยู่ด้วยกันคือความการุณาก็เป็นเอเอเอแรงดอนบันดาลใจที่สำคัญและปัญญาก็คือ,อความคิดในทางผลิตกุศลุมายเทคนิควิธีคำสอน ที่จะช่วยในการปลดทุกข์ของมนุษย์ให้ได้นั้นนิพพานคืออะไรเราก็จึงบอกว่าเป็นนิพพานก็คือภาวะที่ไม่มีกิเลสตระกูลโลกตระกูโลโลกโกรธหลงแล้วผู้เข้าถึงนิพพานแล้วจะเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยปัญญา และความกรุณาทีต้ตอนหลังครูอัตถกถาจารย์มาถึงอาจารย์รุ่นหลังเมื่พิจารณาในในคุณธรรมที่เต่นชัดของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งก็เติมอีกคำหนึ่งว่า,าความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิคุณทีนี้คำว่าวิสุทธิคุณ นั้นเราก็จะมองในแงว่าบริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสก็ได้แต่ในความหมายอีกอีกแง่หนึ่งก็คือความเป็นอิสระในจิตใจของของพระริยเจ้าเนี่ยไม่ถูกบังคับโดยกิเลสเป็นอิสระจากการปีบขั้นการก,กดดันของกิเลสต่างๆ นั้นจิตใจของมนุษย์ที่เขาถึงนิพพานจึงเป็นจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยปัญญาและความกรุณาดังผู้ที่นับถือพุทธศาสนาผู้เป็นพุทธศาสนิกชนหรือพุทธมามกะจึงต้องตั้งพระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของตน นันไม่ได้หมายความว่าเราเราคิดว่าแล้ววางแผนว่าจะปัรนลุพระนิพานในชาติปัจจุบันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกแตก่เราถือพระนิพานเป็นเป็นเป็นสิ่งสูงสุดของตนเพราะว่าเมื่อเรากำหนดสิ่งสูงสุดสิ่งที่ดีที่สุดเราจึงได้เข้มทิศช,ชีวิตทันที แล้วจึงสามารถาตัดสินใจตัดสินอะไรต่างๆในชีวิตสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องว่าดีหรือไม่ดีดีก็คือสิ่งที่เอื้อต่อการเขาถึงสิ่งที่ดีที่สุดชั่วก็สิ่งที่ทำให้เราถอยออกมาและหันหลังให้สิ่งที่ดีที่สุด ดังข้อนี้ข้อสำคัญมากคำว่าดีคำว่าชั่วมีความหมายต่อเมื่อเราได้กำหนดสิ่งที่ดีที่สุดให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจอย่างนีเ้เราจึงได้หลักในการดูรลัทธิและศาสนาอื่นในเมื่อลัทธิและศาสนาอื่นมีเป้าหมายสูงสุดที่ไม่ไม่ตรงกับของพุทธศาสนา สิ่งที่ดีของศาสนาเหล่านั้นจะไม่ตรงกับสิ่งที่ดีในพุทธศาสนาเสมอไปอาจจะมีซ้ำกันอยู่บ้างคล้ายกันอยู่บ้างแต่จะไม่ตรงกันทีเดียวเพราะดีก็คือสิ่งที่เอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดไม่เหมือนกันสิ่งที่ดีก็ไม่เหมือนกันในทุกประการ นพพุทธองค์จึงแั่ดว่านิพพานเป็นสิ่งสูงสุดแล้วในการปฏิบัติเพื่อเขาถึงนิพพานอะไรคือเครื่องมืออะไรคือเอครื่องอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ข้อนี้หลายคนอาจจะคิดว่าสติมั่ง สมาธิมั่งอะไรมั่งแต่พระพุทธเจ้าจดไว้ว่าความอดทนคันติบารมังตะโพธิติคาท่ทานใช้ท่านใช้ชศัพท์ที่ข้างเข้มข้นนะท่านความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่ใช่ขัดกลาวกิเลสนี่มันเผาเผาเสเลยอืม ทั้งความอดทนจึงเป็นลัก์ใหญ่ของชาวพุทธหรือว่าผู้ที่นับถือพุทธศาสนาทุกของทุกทุกพระองค์หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตทางก็ต้องถือว่าความอดทนเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการชนะกิเลส และการพ้นจากทุกข์นี่พุทธเจ้าท่าฝากไว้กับพระอระหันต์ไปที่ไหนนะให้ชัดเจนว่าสิ่งสูงสุดคือพระนิพานในการปฏิบัติเพื่อพระนิพานคุณธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือความอดทนแล้วพระพุทธองค์ยังสรุปในบทสามสามบรรทัดที่ เราทุกคนก็คงคุ้นเคยการไม่ทำาบาปทำปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจของตอนให้เขาสะอาดการทำให้จิตใจของเราให้บริสุทธิ์ก็นี่ก็คือลักษณ์ศีลสมาธิปัญญานั่นเองอื การไม่ทำบาปท่านปวงนี่ก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องการควบคุมกายวาจาการรับผิดชอบการกระทำของตนการฝึกพฤติกรรมโดยการถือสิขาบทเป็นบทสิขาเป็นบทศึกษาบทฝึกหัดการทำกุศลให้ถึงพร้อม ต้องฝึกจิตใจโดยตรงต้องเฝ้าสังเกตจิตใจต้องศึกษาหาวิธีควบคุมวิธีบริหารวิธีสนับสนุนสิ่งดีงามในจิตใจการนั่งสมาธิเดินจงกรมจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตน ในข้อนี้ในการทำให้จิตใจบริสุทธิ์สุดท้ายจิตใจของเราจะบริสุทธิ์ก็โดยการรู้เท่าทันกิเลสและปล่อยวางกิเลสก็เป็นหน้าที่ของปัญญาแลการการไม่ทำบาปทั้นปวงก็นเน้นเรื่องศีล การทำกุศลให้ถึงพร้อมก่อนเดินในในมูดของสมาธิของการพัฒนาจิตทำจิตใจของตอนให้บริสุทธิ์การบริสุทธิ์โดยการทนรากของกิเลสโดยพลังของปัญญาทีนี้พระพุทธองค์ยังต้องการให้หลักว่าผู้ที่มุ่งมั่นต่อพระนิพพานแบบ ไม่เอาอะไรทางอื่นเรื่องทั้งโลกเรื่องครอบครัวเรื่องความสุขทั้งโลกไม่เอาเลยจะเอาแต่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวหรือว่าจะมีอุดมการณ์ในการมีส่วน <c oughs> สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาโดยการเรียนการศึกษาการการปันลุกการเผยแพร่ ว่าเป็นบวชเป็นพระหรือว่าบวชเป็นภิกษุณีสมัยก่อนตอนนั้นก็ต้องอาวัตปฏิโมยังไม่เป็นภิกษุณีก็พอๆรวมกันได้ว่าพุทธองค์หรือว่าเอกลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาคือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครถ้าเห็นพระองค์ไหนมีกิริยาท่าทางเก่าร้าว แลเปล,เปลี่ยนเปลี่ยนทำว่าไม่ใช่สม,มณะเลยไม่ไปปัมปชิตไม่ใช่คนออกจากโลกนั้นสิ่งที่ทำให้พระสงฆ์เด็กต่างกับคนในโลกทั่วไปขอแรกที่ควรจะประทับใจทันทีคือเป็นผู้ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครไม่ใช่ความรุนแรง ไม่เปลี่ยดเปลี่ยนไม่ผูดร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยก็คือสถาบันสง์ในทางพุทธศาสนาถ้าผู้ครองพาเหลืองทำร้ายใครผูดร้ายใครแล้ว,วพระองค์นั้นไม่ใช่สามะเลยไม่สมชื่อว่าปัมพชิตเลยพรพุทธองค์พูด ชัดๆเพื่อเราจะดีมีหลักในการดูพระแล้วพระต้องอต้องมีขอวัดปฏิบัติต่างๆในเรื่องการรู้จักพอดีการรู้จักประมาณในการบริโภคนี่สำคัญมากเพราะว่าพระอยู่ด้วยน้ำใจของญาติโยมพระต้องเคารพในบุญเคารพในการเสียสละ,อะของ ญาติโยมทองชัยสอยอย่างระมัดระวังไม่ฝู่เฟือยฟุ่เฟือให้ระลึกอยู่ในบุญคุณของผู้ที่ทำบุญให้ปัจจัยสีและต้องเป็นผู้ที่สำรวมในประปาติโมกนี่หมายถึงในวินัยสงฆ์เพราะสงฆ์จะอยู่ได้ก็โดยพระวินยัยพุทธองค์ อีกโอกาสหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปว่า,าวินัยโยศาสนาสาอายุติหรือว,ว่าพระวินัยคือชีวิตของพระศาสนาหรือว,ว่าเป็นขั้วใจของอพรหมจรรย์ชีวิตพรหมจรรย์จันพระถุกรูปต้องศึกษาเรื่องพระวินยัย ให้ดีด้วยความละอายต่อบาปเคร่งเกรงกลัวต่อบาป <c oughs> เพราะพระสงฆ์อยู่ได้ด้วยความคารพด้วยความศรัทธาลืมใสของโยมให้ถ้าพระไม่รักษาวินัยก็ทำให้โยมเสียศรัทธาโยมเสียศรัทธาแล้วพุทธศาสนาก็จะอยู่ในสภาพที่น่าอันตรายแล้ว พระตอ้องมุ่งที่การฝึกจิตอันนี้การที่เราได้ออกจากโลกไม่ยุ่งกับเรื่องการเงินเรื่องออเรื่องวัตถุต่างๆที่เราไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวก็เพื่อจะพัฒนากายวาจาจิตใจในชั้นสูงแล้วถ้า ออกจากโลกแต่ไม่พัฒนาจิตในชั้นสูงแล้วออกมาทำไมมันก็ไม่เหมาะสมทั้งจึงถือว่าเป็นพระก็เรียกว่าเป็น A. A. เรื่องการฝึกจิตถือว่าเป็นมืออาชีพใช่ฮะรเป็นต้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิถีของจิตต้องสามารถอธิบายให้คารวาสได้ทราบทางความเจริญความเสื่อม ทางจิตใจเกิดขึ้นอย่างไรโดยการกระทำอย่างไรก็ไม่ใช่อ่านหนังสือเอาแต่ว่าต้องถือโอกาสที่ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องลำบากเรื่องวัตถุเหมือนยาติโย่แต่เราเราได้โอกาสเราต้องฉวยโอกาสไหมทงนั้นเป็นบาปบาปมากกว่าโยม นั้นท่านก็เตือนสติพระต้องชอบที่นอนที่น่งอันสงัดคือพระเราต้องเป็นผู้ที่รักสงบรักอยู่คนเดียวยุคคือไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่คนเดียวตลอดแต่ต้องเป็นเพื่อนกับตัวเององต้องอยู่กับคนอยู่คนเดียวได้ที่สำหรับพวกเราที่ไม่ใช่นักบวชและไม่จะไม่ต้องเอ นั่งนอนคนเดียวหรือว่าจะจะต้องถือหลักต่างๆมือนพระสงฆ์มันก็ยังได้คติธรรมแล้วพูดได้เลยว่าคนที่อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวไม่เป็นเป็นคนที่จะหาความสุขได้ยากในโลกนี้คือถ้าเราฝึกตามหลักพุทธศาสนาเราจะมีความยึดอยู่และมีความ สามารถในการปรับตัวได้คือไม่มีเงินไขมากในการแสวงหาความสุขกถ้าฝึกจิตให้ดีให้ดองเนื่องกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ถ้ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยอยู่สองคนก็อยู่ได้ถ้าอยู่สามคนก็อยู่ได้สิบคนก็อยู่ได้ร้อยคนก็อยู่ได้เพราะเราจับหลักจับประเด็นความสุข แต่ถ้าแปลว่าถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาหรือไม่รู้จะทำยังไงเลือกกลัวเลือกเครียดเพราะอยู่คนเดียวอันนี้ก็คือความอ่อนแอใช่ไหมแปลว่าจิตใจมันก็ยังขาดกำลังนี้ถ้าเรามีความสุขก็อยู่คนเดียวมีียกว่า เป็นเพื่อนกับตัวเองจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นในดีไปอยู่ด้วยกันอย่างเช่นพระเหมือนกันบางที่พระท่านก็อยู่ในวัดท่านก็เกิดมีเรื่องกับองค์นั่นเรื่องกับองค์นี้ชอบทะเลาะเพราะแปลงกับเพื่อนท่านถ้ามักจะเข้าใจว่าถ้าไปอยู่องค์เดียวก็จะสบายไม่ต้องทะเลาะกับใคร แต่ถ้าท่านนิสัยใจคออย่างนี้ถ้าถ้าถ้าไม่มีใครรอบข้างที่จะเถียงได้ที่จะทะเลาะได้จะทะเลาะกับตัวเองมันต้องต้องหา,าประเด็นประเด็นหนึ่งทะเลาะกับตัวเองไม่งั้นกับทะเลาะกับตุกแกทะเลาะกับนกทะเลาะมันจะต้องหาที่ทะเลาะเหมือนกับคนวิตกกังวลไม่มีอะไรให้ กังวลที่มีเหตุมีผลก็หาอะไรสักอย่างถึงจะไม่มีเหตุผลสเสลยก็ขอให้มีอะไรสักอย่างจะได้กังวลให้ได้เดียวก็เป็นนิสัยใจคอของพุทุชนทั่วไปพพุทธเจ้าจึงสอนว่าหาฝึกตนให้รู้จักอยู่คนเดียวบ้างเพราะถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้องหาเพื่อนให้ได้ก็กลายเป็นว่าไม่ไม่ระมัดระวังในการเลือกเพื่อนที่ดีเพราะอยากจะได้เพื่อนใครก็ได้เพื่อจะพ้นความเหงาแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เราก็คอยหาเพื่อนที่ดีก็ไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครเพราะว่า จะมีหรือไม่มีก็ช่้งมันเพราะว่าเรามีความสุขอยู่แล้วดังนั้นในในโอวาทปัฏิโมกท่านก็ให้คำสอนลักษณะเป็นคู่มือสั้นๆเพื่อพระอรหันต์จะได้ท่องจะได้สวดทุกวันอุปสถคือในการเผยแพร่ในการจาริกของพุทธเจ้า45พระบรรษา 20ปีแรกยังไม่มีการสวดประปัดไม่มีพระปฏิโมก227ข้อคือใน20ปีแรกพระส่วนใหญ่เป็นภร,ริยาเจ้าซึ่งก็ไม่มีปัญหาเรื่องอ <c oughs> เรื่องพฤติกรรมเสื่อมเสียก็เลยมัมีข้อตกลงกันง่ายๆว่าเราเราจะไม่ฉันตอนกลางคืนนะฉันช่วงเช้าเนี่ยปินเดบากรกับมาฉันมือเดียวนะ แล้วไม่ยุ่งกับผู้หญิงนะไม่อย่างนั้นคือไม่ต้องพูดมากเพราะว่าคนทุกคนในจิตใจสูงและในช่วงแรกปฏิโมกเองก็เป็นลักษณะโอวาดปฏิโมกคือวันอุปศวันสิบสี่ค่ำสิบ้าค่ำพระสงฆ์มาประชุมกันแล้วพระองค์ใดองค์หนึ่งก็จะสวดโอวาดปฏิโมก แล้วาจะมีการสนทนาการเรื่องเนื้อหาบ้างแต่หลังจากาพุทธศาสนานเจริญงกงามยีิกว่าปีเริ่มจะมีคนเรียกแอบแฝงเข้ามาปวดเข้ามาเพื่อหวังเอกลาบาโดยไม่มีความมุ่งมั่นดอมรัมกลนิพา่เหมือนเดิมเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นมันจึงต้องมีการปัญญัะพระ วินัยขึ้นมาเป็นข้อข้อไปเป็นสิกขาบท227ข้อข้อด้นวินัยเดิมนี่ก็เป็นวินัยแบบ้อตกลงกันระหว่างผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบกันตอนหลังก็ต้องทำามันก็เป็นกฎหมายขึ้นมาเพราะความเสื่อมดนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีเสื่อมตั้งแต่ต้น พุทธการจนถึงปลายพุทธการก่อนพุทธเจ้าพรินิพานก็ยังมีครั้งหนึ่งที่พระมหาคัสสปะก็ยังบ่นอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนพุทธองค์จััสรุใหม่ๆเอออรหันทำไมคนปัรนลุง่ายมากทำไมตอนหลังเอคุณภาพหน่อยลงเนี่ยปัรนลุก็หน่อยลงปัญหาเรื่องวินัยก็มีเพิ่มมากขึ้น ั้นเอเรื่องความเสื่อมมันก็มีตั้งแต่พุทธเจ้ายังยังมีอ่ายังไม่ปรินิพานก็นับประสาอะไรครับอสองพันเกือบสองพันหกร้อยปีต่อมาแต่ถือไม่ว่าจะมีความเจริญความเสื่อมมาเป็นระลอกระลอกอยูนะ่ความเสื่อมมากกว่าความเสื่อมก็ดีแต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือภาษาธรรมธรรมะคือความจริง ไม่มียุคไม่มีสมัยความจริงนั้เป็นของอมตะแท้ๆซึ่งล่มพอชาทาเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่อยู่ใ้ดินใครจะเจาะลองไปให้ถึงระดับน้ำก็ต้องเจอน้ำแน่นอนแต่ผู้ที่บ่นว่าน้ำไม่มีหรือว,ว่าทำไม่ได้คือคนที่ขี้เกียจเจาะเท่านั้นแต่ถ้าใครทำนะ ทุกวันนี้ถือไมมว่าพุทธศาสนาอยู่ในโลก2 6 0 0นกร้อปีแล้วก็มีความเสื่อมในหลายด้านอันนั้นก็มรรคผลนิพพานแห่งก็ไม่เสื่อมทางไปสู่มรรคผลนิพพานก็ไม่เสื่อมเหมืนมอมมนเหมือนเดิมเพราะกิเลสของมนุษย์ก็เหมือนเดิมการตับกิเลสก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็มีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้ถึงเท่านั้นเอง อะไวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดใไให้ธรรมะคงพอสมควรกี่เวลาก็อยู่ที่หลองเพียงแค่นี้อันว่าตั้ธรรมยังธรรมกาชาสาธุการังตถาบาเซอาธุสาธุสาธุ